Good morning นะคะ Today นะคะกลับมาพบกันอีกแล้วนะคะ My name is Teacher Chotika and Amad but you can call me Teacher Tak นะคะวันนี้เราก็จะมาเรียนนะคะมาเรียน subject นะคะ Social สังคมนะคะขอในหน่วยการเรียนรู้ที่1นะคะเรื่องศาสนาสอนใจให้เป็นคนดีของระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1นะคะ Next เลยนะคะลำดับแรกเลยนะคะ The first ก็คือ vocabulary คำศัพท์นั่นเองนะคะ B U D D H I S M Buddhistศาสนาพุทธ L O T U S Lotus ดอกบัว T E M P L E Temple วัด I N C E N S E Incense ทูบ C A N D L E Candle เทียนนะคะนี่เป็นคำศัพท์ vocabulary ของศาสนานะคะต่อไปนะคะ next นะคะเป็นเกี่ยวกับประวัติของพระพุทธศาสนานะคะเริ่มตั้งแต่การประสูติก็คือการเกิดนั่นเองนะคะพระพุทธเจ้าประสูติวันขึ้น15ค่ำเดือน6ก่อนพุทธศักราช80ปีนะคะเมื่อพระองค์ประสูติได้5วันนะคะมีพราหมณ์ได้ทำนายว่าถ้าพระโอรสอยู่ครองเมืองจะทรงเป็นพระเจ้าจักรพรรดิที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าออกผนวกจะได้เป็นศาสดาเอกของโลกนะคะต่อไปนะคะเป็นการตรัสรู้เมื่อพระพุทธเจ้าตรัสอาสิทธัตถะทรงทอดพระเนตรเห็นเทวทูตทั้ง4นะคะซึ่งประกอบไปด้วยคนเกิดแก่เจ็บตายนะคะทำให้พระองค์นะคะเกิดความคิดที่ว่าจะอยากจะหลุดพ้นนะคะจึงได้เสด็จออกจากพระนครแล้วก็ออกผนวกแล้วก็ตรัสรู้ในที่สุดนะคะปรินิพพานนะคะก็คือพระพุทธเจ้าได้เสด็จกลับขันปรินิพพานในวันขึ้น15ค่ำเดือน6ใต้ต้นสาระนะคะในเมืองกุสินารายซึ่งการประสูติตรัสรู้แล้วก็ปรินิพพานเนี่ยนะคะเกิดขึ้นในวันเดียวกันคือวันขึ้น15ค่ำเดือน6นั่นเองนะคะเน็กนะคะเรื่องต่อไปนะคะเป็นหลักธรรมนำความสุขนะคะเป็นเรื่องง่ายๆเป็นหลักธรรมของศาสนาพุทธครับเป็นหัวใจหลักเลยก็คือโอวาท3นะคะ Number 1การละเว้นการทำความชั่ว number 2การทำความดีนะคะแล้วก็ number 3การทำจิตใจให้ผ่องใสบริสุทธิ์นะคะซึ่ง3อย่างนี้นะคะถ้าเราทำได้จะทำให้สังคมเราสงบมากเลยนะคะต่อไปเป็นชาพุทธที่ดีนะคะหน้าที่ของชาพุทธที่ดีนะคะซึ่งทีเชอร์ก็เลือกเอาง่ายๆมานะคะไม่ทิ้งขยะในบริเวณวัดนะคะไม่ขีดเขียนข้อความบนสิ่งของก่อสร้างในบริเวณวัดไม่ทำลายวัตถุสิ่งของภายในวัดนะคะแล้วก็ช่วยกันดูแลรักษาความสะอาดบริเวณวัดนะคะช่วยการเฝ้าระวังไม่ให้ผู้อื่นมาทำร้ายหรือทำลายขโมยลักของในวัดช่วยกันปลูกต้นไม้นะคะแล้วก็ดูแลรักษาธรรมชาตินะคะช่วยกันบริจาคทรัพย์ตามกำลังแล้วก็ร่วมกิจกรรมทางศาสนานั่นเองนะคะอันนี้ก็คือเป็นหน้าที่ของชาวพุทธง่ายๆนะคะต่อไปนะคะก็จะเป็นตัวอย่างวันสำคัญทางพุทธศาสนานะคะซึ่งวันนี้ที่เชื่อเอาตัวอย่างวันมาฆบูชานะคะมานะคะวันมาฆบูชาตรงกับวันขึ้น15ค่ำเดือน3นะคะเป็นวันที่ระลึกถึงเหตุการณ์สำคัญ4ประการซึ่งเรียกว่าจาตุรงคตนิบาตซึ่งได้แก่พระสงฆ์นะคะซึ่งเป็นพระอรหันต์จำนวน 1,250 องค์เนี่ยนะคะมาประชุมพร้อมกันโดยที่ไม่ได้นัดหมายนะคะซึ่งพระอรหันต์ที่มาประชุมโดยที่ไม่ได้นัดหมายเนี่ยเป็นพระอรหันต์ที่พระพุทธเจ้าทรงบวชให้ทั้งนั้นเลยนะคะแล้วก็ในวันนั้นเป็นวันเพ็ญนะคะตรงกับเราเรียกวันนั้นว่าเป็นวันมาฆบูชานะคะนะคะทีนี้ก็จบนะคะทีนี้เรามาพบกันในหน่วยที่2ในเรื่องต่อไปนะคะบ๊ายบายค่ะ